ามันสีจืดต้องให้มันแบบสดใสแน่คันเข้าไปอันสร้างไม้อัดขนาดสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเป็นสีไหมครับแล้วกาเฮ็ดเป็นอันค่าสีเป็นตัวหนังสือตลาดน้อยเต็งก่อยมันสีสัดกว่าบ่ครับก็แล้วแต่ครับผมเห็นไหมครับมายกดูเฮ็ดไงบ่สนับสนุนด้วยครับผมครับมาถึงเมื่อไหร่นะคุณรู้เพิ่งมาลุงก่อนนะลุงก่อนนะใช่ไม่เป็นไรค่ะมีน้องถ่ายให้อยู่ค่ะของคุณแฟนมีเด็กนักฟุตบอลทั้งนั้นจริงครับสุดยอดครับได้แล้วครับแปลว่าอะไรลูกยังเหลือเยอะค่ะอันตมาก็อยู่ขอนแก่นครับอยู่บ้านศิลาเนี่ยขึ้นไปข้างบนครับแม่เดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวปลูกกำลังยังอยู่เอาเลยครับเดี๋ยวเอาที่ปลูกขออนุญาตนิดนึงเขาก็ไปก็ไปนี่มุกครับโยมจะต้อนใช้มือเลยลูกใส่ลูกไปและกดเลยนี่จับตูดลูกก็จริงๆวันนี้จริงเมื่อวานครูเทียนก็บอกว่าไปเอาดอกไม้มานะฮะช่วงจะมาประดับตรงโซนของตลาดนัดตึกดอยนะครับผมในเนื่องในโอกาสที่ว่าวันที่ประมาณวันที่7นะครับผมของเดือนธันวาคมนะฮะก็จะมีกิจกรรมนะฮะตลาดนัดตึกดอยนะครับผมเป็นจุดเริ่มต้นของเทศกาลท่องเที่ยวของบ้านร่องกล้าแห่งนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะร่องกล้าสตรอเบอรี่นะครับผมของดีนะครับผมประจำบ้านร่องกล้าแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีนางพญาเสือโคร่งนะครับผมภูลมโลนะครับผมอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าผมเพิ่งได้มาสนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการสนับสนุนชุมชนนี้นะครับเมื่อประมาณเกือบ2ปีนะครับผมแล้วนะฮะก็รู้สึกว่ามีความประทับใจกับทุกๆคนในชุมชนนะฮะโดยเฉพาะตัวเด็กๆแล้วก็ตัวครอบครัวของผู้อยู่อาศัยเองนะก็ทำให้ว่าผมก็เป็นคนนึงเหมือนกันที่ตกหลุมรักที่นี่ไปแล้วอะไรนะครับโดยเฉพาะสตรอเบอรี่ของที่นี่ก็เลยทำให้ผมแบบรู้สึกว่าอยากให้คนไทยได้มีโอกาสมากินสตรอเบอรี่ของประเทศเราเองนะครับผมจริงๆที่ภาคเหนือก็มีเชียงใหม่ก็มีนะแต่ว่าใครที่อาจจะไม่สะดวกเดินทางไปหรือว่าอยากที่จะเปลี่ยนสถานที่นะครับผมลองเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวดูก็แนะนำให้มาเที่ยวที่บ้านร่องกล้านะครับผมอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านั่นเองนะก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่จะทำได้ทั้งกับครอบครัวกับเพื่อนนะฮะนันทนาการกับบริษัทเองกับคุณครูนักเรียนนะครับผมสามารถมาทำที่ได้นะครับแล้วก็หลักๆเลยนอกจากตัวของสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าจุดชมวิวต่างๆแล้วนะฮะเราก็จะมีไร่สตรอเบอรี่ต่างๆซึ่งทุกคนก็สามารถที่จะมาตัดเก็บนะฮะเอาไปกินได้นะครับผมแล้วก็อยากเรียนเชิญนะครับผมทุกๆคนนะมาร่วมเทศกาลร่องกล้าสตรอเบอรี่กันนะครับผมตั้งแต่วันที่7ธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะครับผมยาวไปเรื่อยๆเลยนะฮะจนถึงโอ้โหฤดูดอกซากุระแบบว่าบานเต็มที่นะครับผมในช่วงประมาณปลายมกรานะครับผมยาวถึงปลายกุมภาเลยนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าช่วงเวลานั้นนะครับผมจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวก็มาที่นี่เยอะนะครับผมถ้าใครตัดสินใจที่อยากจะเปลี่ยนนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมก็แนะนำนะฮะให้ลองมาที่บ้านร่องกล้านะครับผมที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะฮะแนะนำว่าต้องโทรมาจองนะฮะโรงแรมห้องพักนะครับผมไว้ก่อนนะครับผมหรือว่าถ้าอยากสิ่งหนึ่งที่เราคำนึงถึงในรอบนี้ก็คือว่าอยากให้ทุกคนรณรงค์ด้วยการนำเอาถุงผ้านะครับผมหรือว่าลดการใช้ถุงพลาสติกนะครับผมทางของตัวตลาดเองนะครับผมจะมีให้อยู่บ้างนะครับผมยังไม่แน่ใจว่าจะอาจจะใช้เป็นถุงพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้นะฮะประมาณสักถ้าจำไม่ผิดประมาณสัก6เดือนตัวแทนชุมชนครับ